มีหลายสื่อนะครับไม่ใช่วัตถุมันเป็นสื่อธุรกิจด้วยเพราะว่าสนใจครับก็ที่มาของการจัดฟันเพลงในครั้งนี้นะครับก็เนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีของปตท.นะครับเราก็อยากจะมีบทเพลงขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับปตท.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศตลอด45ปีที่ผ่านมาก็ได้ความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะของไม่ใช่เฉพาะพนักงานปตท.ของคนไทยทุกคนนะครับจนทำให้ประเทศเราในวันนี้จริงๆแล้วนะครับวิกฤตพลังงานเนี่ยที่เกิดขึ้นแต่ประเทศไทยเราก็ไม่มีการขาดพลังงานในการใช้นะครับในช่วงปัจจุบันนะครับก็อยากจะมีบทเพลงอันนี้เนี่ยส่งมอบถึงกำลังใจส่งมอบถึงความขอบคุณกับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับคนแนวคิดร่วมหลังของเพลงนี้จะดูจากฉันไม่มีอะไรก็จะเป็นข้างหลังนะครับก็ในเนื้อเพลงก็จะมี2จุดนะครับที่ผมคิดนึกถึงก็คือเรื่องอันแรกคือจุดพลังนะฮะจุดพลังเนี่ยปตท.ก็อยากเป็นองค์กรที่มีคอนเซปต์ที่ว่าเขาเรียกว่า Ignite Life Potential เราอยากจะเป็นองค์กรที่จุดพลังให้กับคนไทยทุกคนจุดศักยภาพให้กับคนไทยทุกคนแล้วก็ก้าวต่อไปด้วยกันนะอันที่2นะครับเนื้อหาของเพลงก็จะพูดถึงว่าเราได้เดินทางมาด้วยกันจากวันนั้นนะจนวันนี้นะครับแล้วก็แต่ก็ยังมีหนทางพรุ่งนี้อีกยาวไกลที่จะเดินมาด้วยกันนะฮะก็เป็นการแสดงถึงคำมั่นของปตท.นะว่าก็จะไปข้างหน้าไปในอนาคตร่วมกับคนไทยทุกๆคนครับจากวันนี้ก็ไปในอนาคตเนี่ยปตท.จะต้องมากับเรื่องพลังงานสร้างความมั่นคงหรือเปล่าคะแน่นอนครับคือที่ผ่านมาเราก็สร้างความมั่นคงในด้านพลังงานให้กับประเทศนะครับจนมาถึงจุดหนึ่งในวันนี้ประเทศก็มีและโลกนะครับก็มีจุดเปลี่ยนในทางด้านพลังงานมีพลังงานรูปแบบใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะนั้นปตท.เองเราก็มีการปรับวิสัยทัศน์นะครับใหม่ที่เรียกว่า Powering Life with Future Energy and Beyond เราจะเป็นพลังขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตนั่นหมายถึงว่าเราจะลงไปศึกษาลงไปทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแห่งอนาคตในทุกรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานประเทศและมีคำว่า Beyondนะบิยอนก็คือว่าปตท.จะมีการก้าวไปสู่วงการที่เรียกว่านอกพลังงานนะแต่ว่าธุรกิจที่เราจะก้าวไปเป็นธุรกิจที่จะสามารถสร้าง New S Curve ใหม่ให้กับประเทศนะประเทศต้องการ New S Curve ประเทศต้องการการลงทุนใหม่ๆก็ปตท.ก็จะขอเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่จะก้าวไปลงทุนนะในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆให้กับประเทศครับขอถามพี่เบิร์ดกับน้องอิงหน่อยนะคะว่าได้มาร่วมงานกับปตท.ครั้งนี้เป็นยังไงค่ะก็สำหรับอิงเองนะคะรู้สึกดีใจมากค่ะเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับปตท.นะคะแล้วก็พี่เบิร์ดด้วยนะคะก็เป็นคนที่เหมือนเป็นแบบอย่างในการเป็นศิลปินให้เราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปตท.ก็เป็นเหมือนหนึ่งในองค์กรที่เราเองก็เชื่อมั่นแล้วก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้ได้มาร้องเพลง45ปีปตท.ให้นะคะก็แฮปปี้มากคุณพี่เบิร์ดก็คือเหมือนกับน้องอิงเลยนะครับก็คือในไหนปตท.ครบรอบ45ปีนะครับแล้วก็กว่าจะครบ45ปีนะครับเราต้องเจอปัญหาอะไรมากมายนะครับแล้วก็เราได้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายต้องข้ามผ่านอุปสรรคมากมายและยังมีมากมายนะครับที่เราจะต้องทำต่อไปขอให้เป็นกำลังใจให้ปต